นี่นายทองเอกสอนวิชาหมอย้ายข้าเถอะนะสวัสดีเจ้าค่ะแม่ชบาลเองจ้ะกว่าจะได้ลูกนี้มันนานแค่ไหนไปเลยจ้ะไม่พูดเกินหรอกไปเลยไม่พูดยาวแล้วไม่พูดเยอะเดี๋ยวมันจะนานวันนี้จะมาแต่งหน้าเป็นแม่ชบากันชบาไหนนะชบาในเรื่องทองเอกหมอยาท่าฉลองเราชอบมากราตมีหัวใจมากเลยที่แบบคิมเบอรี่แต่งยังไงก็ตามคือแต่งก่อนนะวันนี้ต้องลองดูว่ามันจะเป็นยังไงไม่มีการซ้อมมาก่อนนะมาลองพร้อมกับทุกคนเลยจะพยายามทำให้แบบให้ดีที่สุดแล้วก็ให้เหมือนที่สุดไม่เหมือนก็อย่าว่ากันมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดูจากแบบแล้วตาสีฟ้าแล้วก็ปากแดงๆแล้วก็แก้มชมพูแบบปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองใช่ปะโอเคเดี๋ยวเราจะลองทำกันตอนนี้หน้าไฮก็รู้สึกว่าหนาประมาณสัก15ชั้นแล้วตอนนี้หนามากไม่อยากจะเปลือยหน้าสดเพราะว่ายังไม่มีความมั่นใจในจุดนี้นะคือตอนนี้ไฮก็ลงครีมบำรุงแล้วก็ลงรองพื้นไปแล้วซึ่งรองพื้นที่ไฮใช้วันนี้ก็สภาพขรุขระเลยนะเป็นของ Covermark จ้า Covermark Essence Foundation เนี่ยไฮใช้เบอร์ N2 อ่ะไม่รู้ว่ารุ่นนี้เขาจะมีอยู่หรือเปล่านะอันนี้คือไฮจะใช้เฉพาะเวลาที่ไฮจะถ่ายงานคือไฮจะแบบว่าเนียนกริบทั้งวันไม่มีแบบหลุดออกมาเลยจริงๆดีเวอร์แต่ถ้าเกิดในชีวิตปกติไฮใช้ของอันนี้ Revlon จาก Colorstay ใช้มาประมาณโอ้โห 4-5 ปีแล้วมั้งจริงคือแบบรู้จักการที่มันเหลือถ้าเกิดเขาจะส่งมาให้เราใช้เรายินดีนะจ๊ะนี่คือชีวิตปกติไฮใช้แค่เรฟลอนเลยคือนางอยู่อ่ะไม่แมทไม่มันจนเกินไปคือนางกำลังโอเคเออแต่ถ้าเกิดแป้งไฮก็คือน่ะไฮก็หลงรักกับเรฟลอนเหมือนเดิมไฮว่าไฮก็เป็นติ่งเรฟลอนหนักพอสมควรเลยอันนี้เป็น Touch and Glow Extra Moisturizing Face Powder ไฮใช้สี Translucent เพราะว่านางไม่มีสีไฮไม่ชอบแป้งที่มันมีสีคือใครทารองพื้นแล้วใครทาแป้งผสมรองพื้นอีกคือแบบกราบคือมันจะหนาไปแล้วมันจะเป็นเค้กี้ระหว่างวันก็คือทารองพื้นปกติรองพื้นปุ๊บแล้วก็ตบด้วยแป้งเพราะว่าเราจะต้องให้มันเซ็ตทารองพื้นเสร็จแล้วก็ไม่ตบแป้งอ่ะคือแบบไม่ได้อ่ะเธอเต็มไปด้วยมอสไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวขอเบรกใต้ตาไปก่อนอันนี้ให้ขอเบรกใต้ตาไว้นิดนึงเดี๋ยวให้ทาสีฟ้าไปมันจะต้องเลอะแน่ๆ 100% ให้อยากจะทาตาก่อนของแม็กคืนนี้มันมีมานานมากประมาณ16ปีแล้วมั้งกูก็พูดเวอร์ไปสีที่ใช้ก็น่าจะเป็นสีประมาณตรงนี้ใช่มั้ยนี่ๆประมาณตรงนี้เนาะซึ่งไงคิดว่ามันไม่น่าจะอยู่คือมันต้องมีการผสมกับกาวเลยไฮคิดว่านะแต่ว่าเดี๋ยวไฮจะมาลองดูเพราะว่าตานางก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมตาของชบาน่ะเราจะมาลองกันเลยจ้ะไฮขอคัดเบ้าแป๊บนึงคัดเบ้าสักนิดหนึ่งเล็กน้อยให้มันดูมีแบบเงาหน่อยนิดเดียวนิดเดียวไม่รู้ว่านี่คือเครื่องสำอางยี่ห้ออะไรเหมือนกันคือซื้อจาก Shopee Magic Professional Cosmetics ไฮใช้4044ไฮใช้404นี่ก็คือไฮจะใช้ในการแบบคอนทัวร์แล้วก็เชดดิ้งอันเดียวเลยก็คือคนไทยอย่างเราอ่ะเราไม่ได้เบ้าตาลึกเหมือนฝรั่งเราก็ต้องสร้างเงาให้เขานิดนึงซึ่งถามว่าเราเนี่ยทำเป็นไหมเราก็ไม่เป็นหรอกเราก็ครูพละจำจากพี่โมมีพาเพลินบ้างจากแบบกูรู้คนอื่นบ้างอะไรอย่างงี้ทุกคนต้องมีการภาพมาก่อนงานแต่งหน้าของทุกคนเขาเรียกว่าเป็นศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกพูดถึงพี่โมเมคือพี่โมเมคือครูคนแรกของอีชั้นเลยนะคะจริงๆเราก็ดูแต่พี่โมเมจริงนะเราก็ได้จากพี่โมเมมาเยอะเหมือนกันถ้าเกิดพี่โมเมดูอยู่ก็อยากบอกพี่โมเมว่าหนูขอบคุณค่ะพอเราสร้างเงาของตาแล้วใช่ไหมเราจะมาเอาตากันเลยพังก็คือพังอ่ะขอลงสีนี้ก่อนทีเนี้ยนี่เป็นสีออกฟ้าๆแล้วไฮก็คิดว่ามันจะต้องแบบไหลแน่ๆขออนุญาตเลยค่ะลืมบอกว่านี่คือช่วงแต่งตามใต้ติ่งมาลงสีฟ้ากันเลยจ้ะเราใช้วิธีการแบบตบแล้วก็ลากเบาๆนะเราก็จะสังเกตได้ว่านางก็จะเลื่อนไปข้างล่างแล้วเรียบร้อยเนี่ยนางก็จะเป็นฟ้าที่แบบว่ายังไม่ฟ้าเราก็ต้องลงแบบเยอะๆเท่ากันยังทุกคนคิดว่าเท่ากันยังอ่ะแต่งตามใต้ติ่งชื่อรายการชั้นดีมากเลยฝากแชร์ด้วยนะถ้าแชร์แล้วก็แสดีเดี๋ยวว่าจะกลับมาแต่งบ่อยๆนี่มันยังฟ้าไม่พออ่ะเนาะดีนะเราได้ทำการเบรกใต้ตาไว้เลยเรียบร้อยไม่งั้นตายกูเลอะฟ้ายังคะฟ้ารักพ่อค่ะกินกับกระแสตอนนี้หน่อยพูดถึงการเลือกตั้งนี่ไหมอ่ะคลิปกูจะปิวไหมเนี่ยทุกคนเลือกเบอร์ไหนกันนะการเลือกตั้งอ่ะอย่างไฮอ่ะไฮเล่นทวิตเตอร์ไฮก็จะรู้ว่าข่าวสารมันก็จะไวหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะไฮก็อ่านนะไฮก็คิดว่าเราจะเลือกใครดีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะเลือกพรรคไหนกันน่ะแนะนำกันมาหน่อยสิถ้ากูจะโดนกูไม่โดนคนเดียวหรอกตาฟ้าแล้วใช่ไหมทุกคนเห็นไหมคะซึ่งไฮคิดว่าฟ้านี้มันน่าจะมีมิติเพราะว่าดูจากภาพแล้วน่ะมันไม่ใช่ฟ้าเดียวมันน่าจะมีสีน้ำเงินแล้วก็จะมีสีอะไรที่แบบโทนเข้มๆหน่อยในการแบบทำให้ตามันไม่โลนเหมือนไงให้รู้สึกว่าตามันโลนแต่ไฮจะลงสีน้ำเงินสักนิดนึงแบบเบาๆสีน้ำเงินที่ไฮจะลงก็คือสีน้ำเงินตัวนี้แหละสีน้ำเงินตัวนี้ไม่ได้
ก็คือสีอะไรที่ใกล้เคียงกับสีฟ้าที่สุดอะจ๊ะที่เรามีนะไฮก็คงไม่ได้ใช้สีเดียวกับในละครอะเอาสีที่ตัวเองมีทุกคนก็ใช้วิธีจิ้มแล้วก็สะบัดของไฮใช้วิธีจิ้มแล้วก็ลงจากปลายมาก่อนเบาๆ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 เบาแล้วเกินกูไม่เห็นสีเลยพูดถึงสีฟ้านี่คือแบบสีฟ้าคือสีที่แบบน่ารักเนาะแต่ไฮชอบสีเหลืองไงจำได้ป่ะที่ไฮเคยบอกว่าไฮชอบทุกสียกเว้นสีขาวอะใครที่แต่งหน้าจะเข้าใจว่าเราไม่ชอบสีขาวพอปกเลอะนะเวลาซักก็ลำบากนิดหน่อยก็เป็นแบบรอยแล้วคือไม่ชอบสีขาวแค่ตรงนี้คือถามว่าสีขาวผิดไหมสีขาวไม่ได้ผิดกูผิดจะพูดอย่างนึงนะคือมันจะมีกระจกอยู่2แบบที่ไฮแบบเข้าใจคือนั้นจะมีกระจกนี้แล้วก็กระจกนี้คือส่วนตัวไฮจะชอบกระจกน้อยเพราะว่ากระจกน้อยเนี่ยคือมันจะเห็นแบบว่าเจาะไปตามไอ้นี่แต่อย่าลืมว่าเวลาใช้กระจกน้อยพยายามสลับกับกระจกใหญ่บ้างบางคนใช้แต่กระจกน้อยแล้วมาดูภาพรวมทีอ้าวพังเพราะฉะนั้นเวลาจะทำอะไรที่มันจะเป็นเรื่องใหญ่อะกรณีใช้กระจกใหญ่ไม่งั้นพังเข้าใจปะไฮจะมาเจาะว่าไฮไม่ละเอียดตรงไหนคือจริงๆไฮไม่ค่อยมายกับคือไฮก็ใช้กระจกราคาแบบ20-30 บาทก็ได้แต่ว่าเราต้องดูคุณภาพนิดนึงไม่ใช่แบบเราไปใช้มั่วซั่วน่ะตายมันจะมีของก๊อปเยอะเราเข้าใจสมัยเนี้ยเนาะเอาที่กำลังซับเราอ่ะมันถึงเว้ยแต่มันจะมีประเภทที่แบบว่าอยากได้เครื่องสำอางจนอดข้าวอดน้ำเพื่อจะไปเก็บเงินซื้อเครื่องสำอางอันนี้คือไฮไม่ว่าหรอกแต่ว่าคือบางครั้งหน้าอย่าพึ่งเอาเท่าที่ไหวจริงที่โมเมก็เคยพูดไว้คือแบบว่าเวลาเขามารีวิวอะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อตามเขาทุกอย่างคือเอาเท่าที่กำลังซับเราโอเคหรือว่าเราไม่เดือดร้อนใครเห็นปะอย่างไฮนะไฮใช้เครื่องสำอางที่ราคาถูกมากไฮก็เหมือนผู้ชายปกติที่แบบว่าทารองพื้นอ่ะเหมือนผู้ชายปกติบีกว่าทารองพื้นตบแป้งออกจากบ้านเขียนคิ้วแค่นี้จบเท่ากันยังทุกคนคิดว่ามันเท่ากันยังไฮว่ามันมีความเท่ากันแล้วก็ไม่เท่ากันไปในตัวไฮจะเพิ่มสีนี้ไปอีกนิดนึงตากูไม่เสร็จหรอวะเนี่ยไฮว่าไฮพอแล้วทำความสะอาดตรงนี้นิดนึงตรงล่างตาปัดออกนิดนึงเพราะว่านางเลอะลงมาจ้ะเปลือกตาเขาเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะแต่ว่ากูทาเลยไปเยอะเลยไม่เลยเยอะสวยงามโอเคมีการสีน้ำตาลใต้นี้นิดนึงแล้วก็หัวตาแค่นี้อุ้ยเบาๆมากลุคนี้ง่ายเวอร์ไฮก็จะลงสีน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลแบบน้ำตาลนิดนึงแบบว่าตุนๆใช้นิดกว่าใช้ของเคที่ดอเดอร์นี่ชอบมากชอบจริงถ้าเกิดเคที่ดอจะส่งของให้มาให้ใช้แล้วรีวิวให้ได้เราชอบมากคุณสิเราใช้ของเขาจนแบบนะพูดเลยว่าดีค่ะเคที่ดอไม่แพง100 กว่าบาทไปซื้อเท่ากันปะไม่เท่าแต่งหน้าต้องดูแสงดีๆนะทุกคนนะให้ขอเขียนคิ้วก่อนดีกว่าตาพักไว้ก่อนเพราะตอนนี้แบบหนักตามากขอเขียนคิ้วหน่อยที่เขียนคิ้วไฮใช้ของเมเรสกาไฮใช้สี Deep Brown ถึงเราจะเป็นคนที่คิ้วสีดำไฮก็ไม่เขียนคิ้วสีดำอ่ะเขาจะบางไฮจะเขียนคิ้วสีน้ำตาลเข้มอ่ะไม่รู้ดิเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอ่ะคนก็ถามว่าทำไมไฮถึงไม่กันคิ้วอะไรเงี้ยเราชอบขนคิ้วตรงเนี้ยมันก็จะดูมีเสน่ห์เว้ยมีสิทธิ์เราชอบอ่ะการเขียนคิ้วอ่ะเราไม่ต้องกังวลมันจะไม่เท่ากันเพราะเราอย่าลืมว่าคิ้วไม่ได้เป็นแฝดเป็นพี่น้องสมัยในผู้ชายเขียนคิ้วไม่ใช่เรื่องแปลกนะทุกคนไฮได้เห็นกับตาได้แบบว่าคนที่เขาดูถูกกันแบบว่าซึ่งหน้าไฮรู้สึกว่าไฮไม่โอเคกับแบบนี้คือเขาตีว่าการที่เป็นผู้ชายล่ะห้ามเขียนคิ้วใครเขียนคิ้วคือไม่ใช่ผู้ชายเมื่อไหร่คนเรามันจะแบบเปลี่ยนความคิดอยู่ดีก็ดราม่าคือไม่ใช่ไฮเป็นอย่างนี้แล้วไฮมาพูดเรื่องนี้นะคือแบบทุกคนไฮคิดว่ามันน่าจะเป็นสิทธิเท่าเทียมกันเว้ยเพศอ่ะมันไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีอ่ะเข้าใจไฮป่ะสมมติว่าไฮไม่เป็นไฮเป็นผู้ชายแท้ไฮเป็นผู้หญิงแท้เงี้ยสมมติถ้าวันหนึ่งไฮมีลูกแล้วลูกไฮไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงแท้อย่างเงี้ยลูกไฮเป็นทอมหรือลูกไฮเป็นแบบน้องกันเลยหรือว่าเป็นเกย์ไฮไม่ว่านะไฮมองข้ามจุดนั้นว่ะไฮจะมองว่าเราทำให้คนอื่นเดือดร้อนเปล่าเนี่ยไฮมองแค่ตรงนี้เลยจะเป็นอะไรก็เป็นไปเลยแต่ว่าไม่ต้องทำให้คนอื่นเดือดร้อนนายขอแค่นี้ได้ปะล่ะถามว่าชอบเขียนคิ้วชอบเขียนคิ้วข้างนี้มากเลยคือทุกคนจะมีคิ้วข้างที่เราเขียนแล้วเรารู้สึกว่าข้างนี้ฉันเขียนสวยตลอดเลยคิ้วต้องยาวนิดนึงใช่ป่ะเพราะว่าเป็นแบบว่าอยู่สมัยก่อนต้องคิ้วยาวหน่อยและอย่าลืมว่าเมื่อเราเขียนคิ้วเสร็จอ่ะอย่าลืมปาดอย่าลืมเกลี่ยนะไม่ใช่แบบเขียนปุ๊บจบปั้งอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมให้เกลี่ยคิ้วด้วยอันนี้จ้าให้ใช้แค่แปรงของอันนี้เพราะว่าดินสอของนางน่ะนางจะไม่เกาะจะถามว่านางไหลไหมนางไม่ไหลแต่ว่านางจะไม่ค่อยเกาะติดอ่ะคือแบบเหมือนนางเจอแป้งรองพื้นปุ๊บดินสอเขียนคิ้วสีน้ำตาลพอเขียนปุ๊บคิ้วกูก็ไม่ติดแต่ว่าอีรองพื้นกูไปติดในนี้กูงงยี่ห้อเนี้ยก็จะไปโทษยี่ห้อเขาไม่ได้หรอกมันอาจจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละอันนี้จมูกก็มีความแบบพุ่งละในก็อาจจะเห็นไม่ชัดแต่ว่าไฮว่ามันก็โอเคขึ้นแล้วอะพอจมูกมาแล้วใช่ไหมต่อไปไฮจะทำการทำให้หน้าเราเล็กลงนิดนึงไฮก็ใช้สีเดิมจ้ะคือสีนี้จ้ะอันเดิมเลยปึ๊บ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 ป๊อปป๊อปแล้วก็สร้างกรอบหน้ากันโดยการแบบลากตั้งแต่หูไฮคิดว่าน่าจะเป็นหูตรงนี้นะลงมาตรงนี้นี่เบาๆปึ๊บนี่ลากแล้วก็ปัดขึ้นลากหลายๆครั้งแล้วก็ค่อยปัดขึ้นตรงนี้ไฮก็จะบนเบาๆนิดนึงเห็นปะข้างนี้นางก็จะมีเงานิดนึงจะไปทำอีกข้างนึง
ราะคนไหนอยากหน้าเล็กๆก็เอาเต็มที่นะแต่ให้ไม่ได้เป็นคนที่แบบอยากหน้าเล็กอ่ะเพราะหน้าฉันก็ไม่ได้เล็กอยู่แล้วทำอะไรมันก็ไม่เล็กนอกจากจะไปทุบหน้าใหม่ไม่กล้าทำสัญญากรรมเพราะว่ากลัวกูดูแลมันไม่ดีด้วยก็เลยไม่ทำอะไรเลยบนหน้าแต่คิดว่าหน้าคนน่าจะต้องมีฉีดโบท็อกเพราะให้คิดว่าให้ตรงโครงรับตัวเองไม่ได้ถ้าเกิดให้ต้องแบบมีตีนกาอะไรเงี้ยถ้าใครมีเหนียงก็วิธีนี้ก็ช่วยได้จ้ะทำเงาให้มันตรงนี้ให้มันมืดๆไปซะกรอบหน้าแล้วก็จะชัดขึ้นชัดปะชัดเลยค่ะคือทำไปมันก็ไม่ได้เล็กลงกว่าเดิมอ่ะแต่ก็คือเพื่อความสบายใจเฮ้ยไฮดูมีกรอบหน้าขึ้นมาแบบยังไม่ได้ตั้งใจอย่าลืมตรงหน้าผากเราไฮก็ได้ใช้แปรงอันเดิมนั่นแหละอย่ายุ่งยากเลยอันเดียวใช้ได้ทั้งหน้ารู้จักปะแปรงอ่ะสร้างเงาให้นางนิดนึงก่อนถ้าจะซื้อเครื่องสำอางอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะซื้อตอนที่มันลดราคาเพราะว่าเป็นคนงกแหละก็ไม่ค่อยมีเงินน่ะถ้าใครติดต่องานก็รับหมดแต่ตอนนี้เข้าใจฟิลปะงานคือเงินแล้วเงินเราเอาเงินมาพัฒนางานก็คือติดต่อมาหน่อยค่าตัวไม่แพงจ้ะจะให้ไปไหนก็คือมาเอาเงินมาแค่นั้นแหละเงินมาก็ไปได้หมดอ่ะแค่นั้นสร้างเงาหน้านิดนึงเพื่อให้แบบว่าหน้าเราดูแบบมีความน่ารักเกี่ยวปะวะอยู่ดีหน้าฉันก็มีเงามีแสงนั้นเงาเกิดขึ้นมาแต่ไม่ได้ตั้งใจต่อไปใช้แปรงอันเดิมนี่แหละเพื่อที่จะปัดแก้มสีปัดแก้มเขาน่าจะเป็นสีอะไรจ๊ะโอ้โหคือแบบว่าแก้มลิงโครงการแก้มลิงกันจะเกิดขึ้นเลยจ้ะคือตอนนี้มีหลายชมพูมากอ่ะนี่เห็นปะโอ้ในเดียเดี๋ยวลองของอันนี้ก่อนแล้วกันลองของ Princess Molly Mink Sweet Make Up อะไรไม่รู้เนี่ยสีเป็นยังไงเราต้องดูก่อนเพราะว่าถ้าเกิดอย่างนี้ลงพลาดไปก็คือเราต้องแก้ได้โดยการที่ตบแป้งอีกรอบนึงถ้าพลาดนะเจ็บแน่ๆเลยสีเนี้ยกูว่ากูเดาแล้วปัดแก้มจากโหนกแก้มตรงนี้ลงมานิดนึงตบเบาๆสีไม่ค่อยติดดีแล้วแหละเบาๆอีพวกสีไม่ติดน่ะอันตรายเบาๆมือทุกคนจะเห็นว่าไฮทำแรงนะแต่ว่าไฮไม่แรงเพราะว่าไฮเป็นคนที่ห่วงผิวหน้ามากคือถ้ายุงกัดบนหน้าแล้วไฮเกาคือไฮเป็นสิวเลยอะแดงพอยังคะเฮ้ยเขินจังเลยอันนี้เขินหรือเมาวะเส้นบางๆที่กั้นจังไหมทุกคนจะใช้วิธีการถูเนี่ยไฮไม่ชอบถูไฮชอบแบบลากๆเบาๆชึบๆๆๆอย่างเงี้ยก็จะเกลียดคำว่าชึบๆๆๆเข้ากันยังให้ว่ามันแดงได้อีกป่ะแล้วเราจะใช้สีนี้มาช่วยสีข้างๆกันเลยจ้ะสีนี้จ้ะมาช่วยตรงนี้นิดนึงกูว่าแหละมาช่วยจริงๆปลายจมูกเขาจะมีแดงๆนิดนึงปัดแก้มเสร็จไปต่อไปเราจะมาทำตาต่อจ้ะตอนนี้ให้จะขออนุญาตดัดขนตาแป๊บนึงที่ดัดขนตาไปไหนวะที่ดัดขนตาชนายไปหน่อยเหรอมันไม่น่าจะกรีดอายไลเนอร์อ่ะนะลูกเนี้ยอันนี้คือดัดขนตาเสร็จแล้วนะต่อไปฮะปัดขนตาก่อนปัดขนตาทุกคนน่าจะรู้จักยี่ห้อนี้ดียี่ห้อของ Maybelline New York ออกเสียงตามค่ะ Maybelline New York คือนางก็ดีมาตั้งนานคือเนี่ยให้ว่าทุกคนต้องใช้ยี่ห้อนี้ Hyper Curl เนี่ยค่ะปัดเข้าไปจ้ะปัดข้างนึงแล้วหนาขึ้นมาเลยปัดขนตาจริงจังมากขนตาไม่ต้องใส่จ้ะพูดเลยข้างล่างนิดนึงอันนี้คือขนตาที่ปัดดัดแล้วก็ปัดเรียบร้อยแล้วไฮไม่ได้ใส่ขนตาปลอมนะนี่ขนตาหาเองอยากให้ขอไฮไลท์หัวตานิดนึงนะแล้วเราก็จะมาไฮไลท์กันแล้วก็ทาปากแล้วก็จบแล้วไฮไลท์หัวตาด้วยแปรงอันน้อยเล็กที่สุดก็คือนี้จ้ะนี่จุ่มสีที่กำลังอินมากเลยคือถ้าเกิดวันไหนที่แบบว่าแต่งปกติก็คือจะใช้นี่ไฮไลท์ของนี้แหละแล้วก็ถ้าไหนที่แบบว่าอยากให้ผิวโกลๆหน่อยไฮใช้ของนี้แฟสมีนะคิดว่าวันนี้ไฮก็จะใช้นิดนึงเหมือนกันนะหัวตาไฮก็จะใช้ของอันนี้แหละผสมกันอันนี้ปุ๊บนึงแล้วก็โกลนิดนึงดูกลายเป็นคนตาสว่างขึ้นมาเลยจ้ะต่อไปเราจะมาไฮไลท์โหนกคิ้วโหนกแก้มสันจมูกแล้วก็คางริมฝีปากข้างบนจ้ะมาที่จริงอันนี้คือนางเป็นแปรงที่ไว้รองพื้นไม่ยากเนี่ยแหละมั้งอันนี้ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกันแต่ไฮใช้อันนี้มานานแล้วจุ่มจุ่มจุ่มปุ๊บตบตบตบแล้วก็มาเอาคิ้วก่อนดีกว่าคิ้วฉันมีแบบแบบแล้วโหนกคิ้วฉันมีความเงาขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุต่อไปขอหัวคิ้วแป๊บนึงการเชดดิ้งหรือการคอนทัวร์นางทำให้ทุกอย่างหายไปใช่ปะเหมือนแบบว่าซ่อนแต่ไฮไลท์คือนั่นพุ่งขึ้นมาเราอยากให้ตรงไหนพุ่งเราก็ใส่ไฮไลท์จ้ะหน้าพุ่งอ่ะใส่เลยจะไฮไลท์ต่อไปสันจมูกจมูกอ่ะเวลาทุกคนเวลาไลท์จมูกจะควรจะไลท์แบบปืดลงมานะแต่ว่าอย่าลืมเราไลท์แค่2ที่ก็คือตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้แค่นี้เราอย่าไปไลท์แบบทางแท่งต่อไปหนกแก้มไฮใช้แป้งของอันนี้ใช่ป่ะแต่ไฮขอจุ่มสีผสมคือสีทองนี้นิดนึงปึ๊บ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 นิดนึงแล้วก็ให้ขอนิดนึงทองตรงนี้แล้วก็ตรงคองเห็นป่ะหน้าไฮก็จะมีความเงาขึ้นมาต่อไปใช้แปรงเล็กที่สุดในการลงหัวปากหัวปากวันนี้ไฮน่าจะใช้สีทองนิดนึงกับสีนั่นแหละไฮไลท์เดิมผสมกันนิดนึงหัวปากเดี๋ยวเราจะมาทาปากกันนะจ๊ะทาปากสีทาปากเขาน่าจะเป็นสีแดงป่ะลูก
อย่าลืมก่อนทาปากทุกครั้งเราลืมทาปิโตรเลียมเจลหรือว่าสักอย่างที่แบบว่าทำให้ปากมันไม่แห้งอ่ะอย่าลืมทาไว้นะจ๊ะใช้สีแก่ๆก่อนสีนี้ของ 3CE จ้ะมึงไม่รู้ยี่ห้ออะไรเนี่ยจ้ะใช้สีนี้ก่อนนิดนึงถ้าอยากให้ปากมันดูเข้มๆนิดนึงก่อนนะแม่ก็จะลงสีแดงสีแดงแรงฤทธิ์สีแดงแรงฤทธิ์สีแดงวันนี้ใช้ของเวดันวาวสีแดงเลยจ้ะแดงนี้เลยจ้ะแดงนี้เลยเรียบร้อยแล้วจ้ะลืมอะไรไหมลืมใช้กระจกใหญ่ในการดูภาพรวมจ้ะเดี๋ยวขอลงคอนทัวร์ตัวนี้นิดนึงคอนทัวร์ตรงโหนกให้มันเข้มๆขึ้นมานิดนึงเล็บร่อนอันนี้จ้ะนอตตี้นูตอันนี้สีคล้ายๆกันก็ลงได้ไม่เห็นสีอะไรหรอกเนี่ยทำเพื่อความสบายใจล้วนๆนี่ได้ยังได้เดี๋ยวให้ขออนุญาตไปทำผมอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเรากลับมาจ้ะก็เองอ่ะชอบว่าข้าเพราะข้าอะไรมันไม่สวยเป็นไงคราวนี้ข้าสวยไหมข้าแต่งจัดเต็มเลยล่ะเดี๋ยวพูดกับใครวะก็ประมาณนี้แหละจ้ะชบาก็แต่งได้ประมาณนี้แหละจ้ะอันนั้นชบาอันนี้ชบาแล้วกันจ้ะทุกคนคิดว่าไงอ่ะถ้าอยากให้แต่งอะไรก็พิมพ์มาข้างล่างได้ถ้าเกิดแต่งได้อ่ะจะแต่งให้ดูนะแต่ลุคในที่แต่งอย่างที่บอกว่าฉันชอบมากคือเป็นการแต่งหน้าที่ง่ายมากถ้าถูกจะแพงแดงไว้ก่อนปัดไปก่อนแล้วอ่อนเองอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าลุคนี้เราทำได้จ้ะเอาใหม่เราต้องพูดให้มันเรียบร้อยกว่านี้ก็ถ้าเกิดไม่สีแม่ชบาเขาไม่ได้เรียบร้อยก็ถ้าเกิดแบบชอบนะจ๊ะก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะโอเคปะเดี๋ยววันนี้ต้องรีบไปแล้วเพราะว่านัดกับนายทองเอกไว้ควรจะไปเรียนจะเป็นหมอยาต้องรีบไปแล้วแหละวันนี้ชบาไปแล้วจ้ะเฮ้ยไม่ใช่ชบาสิชบาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะเตรงปะทิงปะทิงปะทิงปะปะทิงถ้าเกิดฉันแต่งงี้ไปข้างนอกเลยตอนเนี้ยฉันคิดว่าตำรวจน่าจับกูแล้วแหละถ้าเกิดมีลูกนี่ใช่เลยนะฉันมารอพี่ที่ท่าน้ำทุกวันเลยไปละ